เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องอวสานเนตรนารีครับเป็นเรื่องราวของกลุ่มลูกเสือกลุ่มหนึ่งที่มีเด็กหลายๆคนนะฮะแล้วพวกเขาเนี่ยไปเข้าค่ายด้วยกันแต่ว่าพอไปถึงค่ายลูกเสือเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ต้องพบกับเรื่องราวสุดประหลาดครับที่จะเป็นยังไงและเรื่องราวเนี่ยมันจะนำพาคนดูไปไกลขนาดไหนความรุนแรงที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยในหนังจะมีอะไรบ้างและเรื่องราวครั้งนี้เนี่ยจะไปจบลงที่ตรงไหนก็ต้องไปติดตามในอวสานเนตรนารีครับหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นการกำกับเรื่องที่18นะครับของคุณตอมยูทัลเลอร์นะครับพุ่งกับมือปืนโลกพระจันทร์นะฮะแล้วก็หนังอย่างบุปผาราตรีเนาะแล้วก็ที่ผมชอบมากก็คือตุ๊กแกรักแป้งมากครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาดูวันแรกเลยนะครับที่ SF นะฮะ World Cinema นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยที่พูดเรื่องย่อน้อยๆเนี่ยเพราะว่าถ้าจะดูจริงๆอ่ะอยากบอกว่าไม่อยากให้รู้อะไรเลยนะครับตัวอย่างเนี่ยก็สปอยค่อนข้างเยอะแล้วจริงๆหนังเนี่ยพาคนดูไปไกลตัวอย่างพอสมควรแล้วก็ผมเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆกับหนังเรื่องนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเห็นแบบคุณต้อมเนาะไปออกท็อปนิวอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเอ้ยหนังมันจะออกมาเป็นยังไงวะแล้วหนังเนี่ยทำแบบตั้งหลายปีแล้วเว้ยตั้งแต่มันประกาศสร้างอ่ะจนถึงทุกวันนี้ก็มันจะฉายอ่ะมันหลายปีมากๆแล้วทีเนี้ยเราก็เลยมีความแบบในใจอยู่แล้วว่าเออตกลงหนังเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้ดูแล้วครับและเพิ่งออกลงมาเมื่อกี้เลยครับดังนั้นเราจะมารีวิวกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนนะครับอย่างที่ชอบอย่างแรกเนี่ยคือเรื่องของบทนะเพราะว่าภาพรวมบทเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะมันเป็นหนังที่จริงๆอ่ะถ้าถามว่ามันคล้ายๆกับอะไรมันคล้ายๆกับละครคุณธรรมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าละครคุณธรรมทำแบบมีความซีนิมาติกอ่ะมันคือหนังเรื่องนี้ถามว่ามันแย่ไหมมันไม่แย่เลยครับมันคือหนังที่หยิบเรื่องของกรรมอ่ะมาตีความใหม่แล้วก็เล่าได้ค่อนข้างมันสัสๆมันมีความเป็นหนังล้างแค้นค่อนข้างสูงมากๆมีหลายๆครั้งเป็นหนังแฟลชเชอร์เลยแบบแม่งไล่เชือดเลยอย่างตึงนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมีการใส่จังหวะตลกร้ายได้ค่อนข้างลงตัวมากๆแล้วก็เรื่องของสัญญาทางการเมืองเนี่ยที่แรกผมคิดว่าหนังเนี่ยมันจะแบบมุ่งการเมืองแบบเน้นๆเลยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยมันไม่เน้นขนาดนั้นครับมันก็มีแหละมันก็มีแต่ว่าอยากให้มองว่ามันเป็นอีสเตอร์เอ็กมากกว่าเช่นชื่อตัวละครก็ดีพร็อพต่างๆที่หนังหยิบมาใช้นะครับมันจะมีการอ้างอิงจากการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมานะฮะยุคพลเอกคนนึงอ่ะซึ่งหนังเนี่ยจะมีการอ้างอิงองค์ประกอบต่างๆจากตรงนั้นมาใช้เป็นเรื่องขององค์ประกอบมากกว่าไม่ได้แบบเน้นเป็นเพราะหลักว่ามันเป็นการสะท้อนภาพการไม่ขนาดนั้นนะครับมันก็มีบ้างแต่ว่ามันค่อนข้างน้อยเน้นอย่างที่บอกครับเป็นอีสเตอร์เอ็กเป็นคาเมโอแล้วก็มันมีมุกเกี่ยวกับการเมืองที่แบบผมว่าฮาดีนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับผมเนี่ยถ้ามองแค่บทกับวิธีการเล่านะผ่านแบบผ่านมากๆคือว่าเป็นบทหนังที่หยิบแบบเรื่องธรรมดาคุณพระเทศอ่ะแบบกรรมเรื่องของกรรมอ่ะคุณคิดสภาพว่าหนังใครจะทำยังไงชาติที่แล้วอะไรแต่เรื่องนี้มันเอาเรื่องของกรรมเนี่ยครับมาตีความใหม่ในรูปแบบที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรเนี่ยลองมาดูเองนะครับแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้สไตล์มันจัดมากๆนะครับซึ่งความสไตล์จัดเนี่ยมันก็เป็นดาบสองคมครับแต่ว่าถ้าข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบเมื่อพูดในพาร์ทที่ชอบกันก่อนละกันนะครับอย่างแรกเนี่ยคือหนังมันอย่างที่คุณต้อมให้สัมภาษณ์ครับว่าเขาเนี่ยอิงจากการ์ตูนผีเล่มแบบ5บาท10บาทอ่ะดังนั้นงานภาพเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นมากๆกว่าหนังไทยเรื่องอื่นนะครับแล้วก็ในเรื่องของซับไตเติลมันจะมีซับอังกฤษนะครับซึ่งซับเนี่ยมันจะขึ้นเป็นแบบเหมือนซับการ์ตูนคอมิกอ่ะซึ่งผมชอบมากเป็นฟอนต์นั้นนะฮะแล้วก็แบบเวลาขึ้นเทคขึ้นอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นแบบการ์ตูนสูงมากๆการ์ตูนในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นแอนิเมชันนะครับแต่ว่าเป็นแบบหนังสือการ์ตูนนะครับซึ่งผมค่อนข้างชอบคือคุณคิดสภาพมันไม่ค่อยมีหนังเรื่องไหนที่ทำแบบนี้หรอกครับอย่างแบบอาร์ตที่เคยเห็นก็มีสกอตพิลกริมนะฮะ versus the world ของเอ็ดการ์ไรท์ที่มันมีความหยิบการเป็นแบบการ์ตูนเข้ามาใช้ในเรื่องอย่างเช่นแบบพระเอกแม่งต่อยเว่อร์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบที่ผ่านมาก็ Spider-Man Across the Spider-Verse นะครับที่มีการหยิบเรื่องของลายเส้นแบบคอมิกมาใช้เรื่องนี้เนี่ยก็หยิบมาใช้แต่ว่ามันก็มีข้อแม้ของมันอยู่เดี๋ยวพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบอีกทีนะครับเอาเป็นว่าสไตล์หนังเนี้ยจัดมากๆนะครับมันจัดกระทั่งแบบเวลามันตัดต่อบางครั้งอ่ะมันยังอิงจากคอมิกเลยอย่างเช่นตัวละครนี้พูดอีกตัวละครนึงพูดก็ตัดไปอีกหน้าตัวละครนึงเพราะว่าคอมิกอ่ะเวลาตัวละครมันคุยกันอ่ะมันจะเป็นแบบปึ๊บๆๆอย่างงี้ใช่มั้ยหนังเรื่องนี้ก็มีแบบนั้นครับซึ่งมันก็มีปัญหาของมันอยู่ซึ่งแต่พูดอีกทีพาร์ทที่ไม่ชอบเหมือนกันนั่นแหละก็เอาเป็นว่าอย่างที่บอกครับหนังเรื่องนี้สไตล์มันจัดโดดเด่นน่าสนใจมากๆแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมครับมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียสำหรับผมนะอย่างต่อมาครับที่ชอบคือเรื่องของดนตรีประกอบฮะคือเรื่องของดนตรีประกอบหนังเรื่องนี้มันจะมีเพลงนึงที่มันใช้ซึ่งไม่พูดละกันอันนี้มันจะมีความขัดอยู่พอสมควรแต่ว่าภาพรวมเนี่ยพวกการซาวด์ดีไซน์พวกแบบการสร้างบรรยากาศโดยใช้เสียงมันดีมากๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีส่วนผสมของหนังละครคุณธรรมเนาะหนังระทึกขวัญหนังแซลชเชอร์ซึ่งผมว่าคุณต้อมเนี่ยเขาสามารถปรุงพวกซาวด์ดีไซน์พวกงานภาพมุมกล้องกับความระทึกขวัญเนี่ยได้ดีมากๆมันมีบางฉากที่แบบตัวละครในหนังเนี่ยมันไม่ได้ปูมากมายมันไม่ได้แบบมีมิติขนาดนั้นมันแค่มีคอนดิชันบางอย่างที่มันผูกกันแต่ว่าเข้าถึงบางจุดที่มันแบบระทึกเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แบบเอาใจช่วยมันอะแต่ว่าดนตรีกับงานภาพแล้วก็มุมกล้องที่เขาใช้อะเฮ้ยมันบิ้วเราคนดูได้เว้ยคือแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันจะมีความแบบ
บางอย่างอยู่ที่แบบผมไม่ชอบเดี๋ยวพูดอีกทีนะฮะแต่เป็นว่าไอ้เรื่องของจังหวะระทึกขวัญดนตรีของมันอะเอาอยู่มากๆครับเรียกได้ว่าหนังเรื่องนี้ซาวด์ดีไซน์คือแม่งดีเลยนะฮะแล้วก็อย่างต่อมาที่อยากจะชมก็คือเรื่องของการแสดงครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบดีเลิศเลอถึงแบบชิงรางวัลอะแต่ผมว่าทุกคนเนี่ยเล่นได้ดีมากๆนะทั้งตัวละครอย่างคุณคิตตี้ชิชาเนาะแล้วก็เด็กที่เป็นลูกเสือทุกคนเนี่ยแสดงสีหน้าอารมณ์ท่าทางเวลากลัวเวลารู้สึกบางสิ่งบางอย่างออกมาได้ค่อนข้างดีเพราะว่าหนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีฉากให้แบบแสดงอารมณ์มากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมถือว่ามันผ่านในเรื่องของการแสดงอารมณ์แล้วก็ณตั๋วนะครับที่เล่นเป็นแบบที่ขับรถอะในตัวอย่างอะถือว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับกับหนังเรื่องนี้นะฮะจริงๆเขาเป็นคามิโอหลายเรื่องแล้วแหละในเรื่องนี้ก็บทค่อนข้างเด่นนิดนึงนะครับพาร์ทที่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมาพูดถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างดีกว่าเอาที่แบบปูไว้ก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยคือสไตล์ของเรื่องเนาะอย่างที่บอกครับว่าสไตล์ของหนังเนี่ยมันจัดมากๆอย่างแรกที่ผมคิดว่ามันแบบส่งผลเสียต่อคนดูเลยคือแบบเรื่องของงานภาพนะฮะคืองานภาพเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันโดดเด่นมากๆในเรื่องของการแบบมีความเป็นหนังสือการ์ตูนผีแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันปวดตามากๆในหลายๆครั้งอาจจะเพราะแบบโทนภาพที่มันแบบมืดเกินไปในบางครั้งความเป็นเส้นของมันที่มันใส่ฟิลเตอร์เข้าไปอ่ะทำให้คนดูเนี่ยมันต้องโฟกัสกับอะไรพวกนี้มากจนเกินไปทำให้ผมคิดว่างานภาพแบบเนี้ยมันปวดตามากๆคุณอาจจะต้องทำให้ภาพมันมีความแบบคอนทราสต์ลงนิดนึงอ่ะให้มันมีความที่มันกลืนกันก่อนเนี้ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็ดูโดดเด่นดีนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สร้างความน่ารำคาญน่างุนหงิดให้กับคนดูเหมือนกันคือมันมึนหัวแต่ว่าผมเนี่ยรอดได้ด้วยอันนี้นะฮะคือถ้าหงไทยจะเข้าสปอนเซอร์ได้นะครับผมดูแม่งแรกๆก็ได้อยู่หลังๆแบบมากูพร้อมมันนะหนังสนุกเลยแหละไอ้เหี้ยแม่งมันโอ้มึนหัวหลับตาแบบหนึ่งตาดูใหม่ประมาณนี้เกือบทั้งเรื่องเลยนะฮะครึ่งหลังนะคือถ้าใครชินก็น่าจะชินแหละแต่ว่าผมแบบผมมึนนะฮะอาจจะเป็นเพราะเมื่อเช้าผมเล่นเกมมาด้วยแหละก็เลยอาจจะแบบใช้ตาเยอะนิดนึงนะฮะแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าหนังเนี่ยมันแทบจะอิงเรื่องของการเล่าจากการ์ตูนเลยคือแบบตัวละครนี้พูดก็ตัดหน้าตัวละครนี้ตัวละครอีกตัวพูดก็ตัดหน้าอีกตัวละครนึงซึ่งปัญหาของมันเนี่ยคือมันไม่สมูทครับก็คือเรื่องของการตัดต่อนั่นเองหนังเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่ตัดแบบลื่นมากๆชอบมากๆกับบางช่วงที่แบบตัดแบบไม่ได้เลยอ่ะไม่ต่อเนื่องเลยไม่สมูทเลยอ่ะแต่ว่าภาพรวมผมว่ามันก็จะบอกว่าหนังเรื่องนี้ปัญหาหนึ่งคือการตัดต่อมันไม่ค่อยลื่นไหลแล้วก็ทำให้บางช่วงของหนังเราเข้าใจนะว่าจะเล่าอะไรพอเราดูจบเนี่ยเราเข้าใจว่าหนังมันจะเล่าอะไรแต่ว่าบางช่วงระหว่างดูเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความไม่ต่อเนื่องไม่ลื่นไหลแล้วก็ทำให้อารมณ์เราเนี่ยมันมีความติดขัดอยู่พอสมควรนะฮะกับการตัดต่อของหนังเรื่องนี้แล้วก็นะครับหนังเนี่ยผมว่าบางช่วงเนี่ยมันมีความจงใจจะใส่สัญญามากจนเกินไปก็คือหนังเนี่ยจริงๆผมคิดว่ามันเป็นหนังที่เล่าเรื่องผ่านสัญญาทั้งหมดเหมือนกับพวกแบบมาสเตอร์มิสซัมมาอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังมันไม่ได้เล่าผ่านสัญญาทั้งหมดขนาดนั้นนะครับมันมีแค่เรื่องของมันแต่ว่าการที่สุดท้ายแล้วหนังเนี่ยมันมีเส้นเรื่องของมันแล้วมันไม่เล่าผ่านสัญญาเนี่ยมันก็สร้างแผลให้กับตัวหนังเพราะว่ามันทำให้บางช่วงของหนังเนี่ยมันดูไม่เมคเซนส์นะครับแล้วก็บางจังหวะมันดูแบบขาดที่มาที่ไปดูแบบไม่น่าเชื่อถือนะครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคละพอมองข้ามได้แต่ว่าก็ตินิดนึงแล้วกันนะครับและก็อีกจุดหนึ่งครับที่ผมว่ามันแบบติดนิดนึงอ่ะคือหนังเนี่ยมีการพยายามใช้ CG ในบางช่วงเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแต่ว่ามันลอยอ่ะมันลอยชัดเจนเหมือนแบบละครช่อง7เลยเข้าใจครับหนังทุนต่ำนะฮะแต่ว่าบางทีอาจจะหลีกเลี่ยงใช้ตรงนี้มั้ยใช้อย่างอื่นแทนดีกว่ามั้ยเข้าใจครับว่าเป็นสัญญาที่ค่อนข้างสำคัญกับตัวเรื่องของกับตัวละครในเรื่องแต่ว่าผมค่อนข้างติดตรงนี้นึงคือแบบมันดูไม่เชื่อครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับต้องบอกว่าผมเนี่ยเข้าใจที่หนังเนี่ยมันทุนต่ำใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าถ้าหนังมันจะรุนแรงซิทูเอชั่นในเรื่องแม่งรุนแรงมากเลยแบบเด็กแม่งตายอ่ะการกระทำของตัวละครคือมันแบบโหดสัสๆแต่ว่าวิชวลที่มันออกมาให้เราคนดูอ่ะมันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะครับผมรู้สึกเสียดายอ่ะเพราะว่าแบบถ้ามันจะมาขนาดนี้คนสร้างนั่นจะแบบทำให้มันโหดจัดไปเลยแบบมา18บวกแบบเลือดดิบๆบ้าๆไปเลยอ่ะผมว่าหนังเรื่องนี้มันน่าจะมีอะไรให้น่าจดจำมากกว่านี้คือตอนนี้มันก็เป็นหนังที่น่าสนใจแล้วก็มีสไตล์มีความน่าจดจำระดับนึงแต่ว่าผมมองว่าถ้าหนังเนี้ยมันโหดไปเลยมันทำให้โทนต่างๆของหนังเนี้ยมีความจริงจังเข้มข้นซีเรียสที่แบบพาอารมณ์คนดูไปได้ไกลกว่านี้แล้วมันจะมีความน่าเชื่อถือในฐานะการ์ตูนผีมากกว่านี้ครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแหละแต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับผมเป็นคนที่แบบถ้าหนังมันจะสุดอ่ะมันต้องไปมากกว่านี้คืออันนี้มันก็สุดของมันแหละในระดับนึงแต่ว่าถ้ามันมีความโหดเรื่องของความแย่แหวะความเลือดเข้าไปเนี่ยผมว่าหนังเนี่ยมันจะพาคนดูไปแตะจุดที่มันสูงกว่านี้แน่นอนครับก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยอวสานเนี่ยนารีถือว่าเป็นหนังไทยเรื่องนึงที่มีความน่าสนใจมากๆครับเรื่องของบทอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความสดใหม่พอสมควรมันหยิบเรื่องของกรรมเรื่องของละครคุณธรรมมาตีความแล้วก็เล่าในแบบที่โอ้โหใส่ความระทึกใส่ความเป็นหนังไล่เชื่อใส่ความสัญญาใส่เรื่องของพร็อพทางการเมืองเข้าไปได้ค่อนข้างบันเทิงแล้วก็สนุกสนานครับเรียกว่าหนังเนี่ยผมเอนจอยมากๆนะบางช่ว
่วงคือแม่งมันเลยอะแต่ว่าปัญหาของหนังเนี่ยคือสไตล์ของมันครับสไตล์หนังเนี่ยมันจัดมากจนเกินไปทำให้มันเป็นดาบสองคมครับคมที่ดีเนี่ยคือมันก็มีความโดดเด่นมีความน่าสนใจของมันแต่ว่าคมที่แย่เนี่ยคือมันไม่ค่อยเฟรนลี่กับคนดูเท่าไหร่ครับทั้งเรื่องของงานภาคที่แบบดูแล้วปวดตาเวลาดูนานๆเรื่องของการต่อที่มีความไม่ลื่นไหลอยู่บ้างประมาณ 50% นะฮะแต่ว่าส่วนอื่นของหนังเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับเป็นหนังที่ระทึกใช้ได้มีความสนุกมีความมันใช้ได้มีความเอนจอยในแบบของตัวเองครับเรียกได้ว่านี่คือหนังไทยส่งท้ายปีเรื่องนึงที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็เฮ้ยชอบนะส่วนตัวชอบนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นงานเรื่องนึงที่น่าสนใจของพี่ต้อมนะครับจริงๆมันมีหนังเรื่องนึงของพี่ต้อมที่หลายคนเนี่ยแบบเหยียบมันเกลียดมันมากๆก็คือมือบืนโลกพระจันทร์2แต่ผมอะผมชอบนะฮะผมคิดว่ามือบืนโลกพระจันทร์2เนี่ยมันเป็นหนังการเมืองนะครับตอนนั้นผมก็เลยมองว่าหลายๆอย่างในหนังเนี่ยมันค่อนข้างจะ make sense นะครับแต่ว่าข้อเสียของมือบืนโลกพระจันทร์2เนี่ยคือแอคชั่นมันไม่สนุกนะครับซึ่งมันเป็นหนังแอคชั่นนะเนาะแล้วภาคแรกอะด้วยความที่มันชื่อมือบืนโลกพระจันทร์อะมันก็เลยแบบดีมากๆแล้วอะแล้วมาถึงภาคเนี้ยมันไม่ได้เท่าภาคแรกอะมันก็เป็นธรรมดาที่คนแม่งจะแบบไม่ชอบอะนะถ้าเปลี่ยนชื่อไปเลยอะไรเงี้ยคนน่าจะแบบมี attitude ต่อหนังเรื่องนี้ที่มันดีกว่านี้นะครับก็อันนี้ลืมพูดในรีวิวนะครับก็เลยตอนตัดมาเสริมนิดหน่อยก็คืออย่างแรกเนี่ยอยากจะเสริมเรื่องของพาร์ทที่ชอบคือผมคิดว่าหนังเนี่ยมันหยิบเรื่องของกรรมเนี่ยนอกจากมันจะมาตีความใหม่แล้วเนี่ยมันยังมีการตั้งคำถามกับเรื่องของกรรมครับว่าตกลงแล้วเนี่ยกรรมมันมีความเมสเซนจริงหรือเปล่ากรรมเนี่ยมันลงโทษคนได้ดีจริงๆหรือเปล่ากรรมกับกฎหมายเนี่ยอะไรมันแบบสามารถลงโทษคนผิดได้ดีกว่ากันนะฮะแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยหนังมันจะมีการซัพพอร์ตกับประเด็นของกรรมนะฮะเดียวกันมันก็มีความคอนทาร์ดความขัดแย้งความแบบโต้แย้งกับประเด็นของกรรมได้ดีเหมือนกันนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องลองไปดูเองนะครับแล้วก็หนังเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เล่าตรงๆนะมันแบบค่อยๆแฝงเข้ามาซึ่งเวลาดูเนี่ยก็ต้องมีสมาธินะครับแล้วก็ต้องตีความคิดวิเคราะห์นิดนึงนะครับและก็ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนดูแรกครับถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูหนังทดลองอะผมว่าหนังเรื่องนี้เหมาะมากๆด้วยสไตล์ของมันที่จัดจ้านด้วยอะไรๆมันเป็นหนังทดลองที่โดดเด่นมากๆเรื่องนึงในปีนี้ครับกลุ่มคนต่อมาครับก็คือคนที่ชอบดูหนังแบบล้างแค้นหนังสยองขวัญระทึกขวัญถือว่าอวสานเนตรนารีเนี่ยตอบโจทย์ครับแต่ว่านะฮะต้องบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนนะครับด้วยเรื่องของงานภาพจังหวะการตัดต่อต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความอาร์ตแล้วก็อินดี้ที่แตกพอสมควรด้วยความที่มันแบบอิงจากสไตล์การ์ตูนนะทำให้ผมคิดว่าดูได้ครับแต่ว่าต้องเปิดใจลดอคติตัดแบบทัศนคติทางการเมืองทิ้งไปก่อนนะครับแล้วก็มาดูนะฮะลืมไปนะครับเพราะพี่ต้อมเขาพูดอะไรไว้นะลืมไปนะครับแล้วก็มาดูคุณก็น่าจะเอนจอยกับหนังเรื่องนี้ได้ครับแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนหนังของพี่ต้อมยุทธเลิศเนี่ยก็มาดูได้ครับก็ในด้านของคะแนนเนี่ยสำหรับอวสานเนตรนารีเนี่ยผมขอให้ไปที่ 6.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยอวสานเนตรนารีฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับบาย